สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Biz Life ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2561นะคะดิฉันดงวดีถนิมมานและคุณขุนทองรอเสรีวณิชบรรณาธิการอาวุโสเครือผู้จัดการ360องศานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องที่ฮือฮากันในโลกโซเชียลช่วงตรุษจีน ที่ผ่านมานะคะ ก็มีกระแสข่าวบอกว่าแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยในไฟเขียวให้ 7-Eleven ครับเป็นแบงกิ้งเอเจนต์แต่ก็ปรากฏว่าก็มีการฮือฮาตกใจกันไปว่าอ้าวไหนบอกว่าธนาคารทั้งหลายนี่ลดสาขาลดจำนวนพนักงานอะไรทำไมไปให้ทางร้านสะดวกซื้อมาเป็นธนาคารซะล่ะแล้วก็มีรูปเครื่อง ATM นะค่ะที่มีของเซเว่นอะมาตั้งอยู่นะครับปรากฏว่ามันเป็นรูปแบบตู้ ATM 7ในญี่ปุ่นนะในญี่ปุ่นร้าน7ก็ถ้าเคยไปจะเห็นจะมีตู้ ATM แบบยี่ห้อ7วางอยู่นะครับคือที่ญี่ปุ่นก็มี7 Bank นะครับก็เป็นของ7-Eleven นะครับแล้วก็เป็นธนาคารแบบเป็นธนาคารออนไลน์นะเมื่อก่อนไม่มีสาขานะหมายความว่าคุณจะสมัครคุณจะแบบทำธุรกรรมฝากถอนโอนเงินระหว่างประเทศก็ได้นะครับคุณก็ไปทำรายการบนหน้าจอนะครับเพิ่งจะมีการเปิดสาขาเมื่อเร็วๆเนี้ยแต่ว่าไม่กี่แห่งก็ใช้พนักงานเพียงไม่กี่คนนะครับอันนี้เป็น7 Bank นะครับแล้วก็มีคนเอารูปมาแชร์ในโซเชียลมีเดียนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายของพวกโซเชียลมีเดียนะบางทีเอารูปมาแล้วก็มาอันนี้เป็นเฟคนิวส์นะครับแบงค์ชาติก็เลยต้องออกมาชี้แจงก็จะมีการแถลงข่าวใช่ไหมบ่ายวันนี้นะครับค่ะว่าตกลงที่มีข่าวกันออกไปเนี่ยตกลงมันคืออะไรยังไงกันแน่แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางท่านรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยคุณฤชุกรสิริโยธินก็ออกมาชี้แจงเบื้องต้นแล้วว่าที่เป็นข่าวกันเนี่ยยืนยันว่าแบงก์ชาติไม่ได้ให้บริการไม่ได้ให้ไลเซนส์หรือว่าใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติมแต่ว่าได้มีการปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางการบริการของธนาคารพาณิชย์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับบริการทางการเงินได้สะดวกและทั่วถึงมากขึ้นก็ที่เรียกว่า Banking Agent ที่ว่านี้แหละซึ่งขอบเขตว่าจะบริการไปได้ถึงธุรกรรมอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเดี๋ยวคงต้องรอฟังอันนี้ก่อนหน้านี้มันก็ผมอาจจะเป็นต้นตอที่มาของแบบคนที่เอาไปลือกันคือก็มีผู้บริหารในแบงค์ชาติคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วขออภัยที่บอกว่าไอ้เรื่องหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจตัวแทนธนาคารแบงกิ้งเอเจนต์เนี่ยมันเสร็จแล้วกำลังรอผู้ว่าลงนามจะประกาศใช้นะครับเริ่มมาจากตรงนั้นก่อนทีนี้มันก็มีความอาจจะมีความสับสนกันความเข้าใจที่แตกต่างกันระหว่างคำว่าเป็นธนาคารกับเป็นตัวแทนธนาคารนะครับแบงกิ้งนี่คนก็ไปเข้าใจว่าแบงกิ้งเอเจนต์คนเข้าใจว่าเป็นแบบทำธุรกิจธนาคารได้เต็มรูปแบบนะครับฝากเงินถอนเงินให้สินเชื่ออะไรแบบนี้นะครับความจริงไม่ใช่อันนี้ก็หมายถึงแบงกิ้งเอเจนต์คือเป็นตัวแทนของธนาคารในการรับฝากรับถอนนะครับตัวแทนคือแทนที่ธนาคารบางทีแบบธนาคารจะต้องไปเปิดสาขาทั่วไปหมดโดยเฉพาะธนาคารแบบหลังๆที่เปิดมาใหม่นะธนาคารขนาดเล็กอะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นก็แบบตั้งแบงกิ้งเอเจนต์นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีนะแบงก์ผมไอ้แบงก์อะไรนะไปรษณีย์ไทยที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโพสต์แอดแบงก์นะครับให้บริการมาตั้งแต่ปี54แล้วก็มีแบงก์แบบแบงก์กรุงศรีแบงก์ UOBธนาคารไทยเครดิตธนาคาร TMB ค่ะทิสโก้นะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งผมจำไม่ได้มี6รายนะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนรับฝากอย่างเดียวยังไม่ได้รับถอนพอรับถอนมันมีความเสี่ยงสูงมันต้องมีระบบในการพิสูจน์ตัวตนว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีเพราะฉะนั้นก็รับฝากอย่างเดียวนะครับโดยเข้าใจว่ากำหนดวงเงินไม่เกินแสนหนึ่งมั้งนะครับทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับธนาคารเหล่านี้อันนั้นก็เป็นตัวอย่างของ Banking Agent แบบหนึ่งซึ่งยังไ
ไม่เต็มรูปแบบคือรับฝากอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจความแตกต่างนะครับคือทำหน้าที่แทนบางทีทุกวันนี้เซเว่นอีเลฟเว่นก็ทำธุรกรรมทางการเงินหลายอย่างนะผ่านเซเว่นนะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนในการรับชำระเงินเนี่ยนะครับรับชำระเงินให้กับพวกสาธารณูปโภคการไฟฟ้าบัตรเครดิตบัตรอะไรทั้งหลายแหละนะครับคือเงินไม่ได้เข้าไปที่เขาเงินผ่านไปแต่ว่าเขาได้เข้าฟรีนะครับเรื่องแบงกิ้งเอเจนต์ก็เช่นกันนะครับก็อันนี้พูดในกรณีทั่วไปก่อนก็จะเปิดให้บริษัทเข้าใจว่าคงจะเปิดให้มีแบบบริษัทที่แบบมีฐานะมั่นคงมีคุณสมบัติเข้าข่ายที่แบงค์ชาติเขาจะประกาศนะครับมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารในการ รับฝากเงินแล้วก็ให้ถอนเงินนะครับมาแทนสาขาธนาคารนะซึ่งมีข่าวว่าจะยุบอะไรนะครับนะครับมันก็จะเป็นการลดภาระของธนาคารนะครับในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนอะไรนะธนาคารก็จะไปสู่แบบดิจิตอลแอปพลิเคชันกันหมดแล้วอะไรเนี่ยนะแต่ว่าสาขาอาจจะยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับแต่ทำไมทุกคนก็จะต้องพุ่งเป้าไปที่ร้านสะดวกซื้อซะเลยซะเป็นสำคัญสำหรับกฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่อันนี้เนี่ยว่าจะเหมาะสมที่จะทำบทบาทเนี้ยในการเป็น banking agent แต่จริงๆมันมีแบบอื่นหรือว่าองค์กรอื่นๆหรือธุรกิจอื่นๆที่ก็สามารถเป็น banking agent ได้เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคุณสมบัติเป็นไปตามที่แบงก์ชาติกำหนดใช่ไหมคะเพราะว่าร้านสะดวกซื้อมันมีคุณลักษณะที่มันพร้อมไงถูกไหมเพราะว่าหนึ่งมีสาขาเยอะหมื่นกว่าสาขาหรือทั่วประเทศสองก็คือมันมีระบบinformation technology หรือระบบการโอนเงินนะซึ่งเขาก็มีระบบมีความชำนาญเราก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่เวลาเดี๋ยวนี้เราไปจ่ายบัตรเครดิตนะครับไปจ่ายอะไรผ่านเคาน์เตอร์สวิตอ่ะ15บาทถูกไหมแล้วก็ที่ผ่านมามันเราก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วว่ามันมีปัญหาก็คือจะจ่ายได้คือค่อนข้าง reliable ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือไว้วางใจอะไรคือเขาก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของระบบการป้องกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็ในแง่ของแบบความเป็นเจ้าของกิจการนะคุณก็ต้องไม่ใช่ว่าเอาในกรในขออะไรมาเป็นได้คุณก็ต้องเอาพวกที่แบบมีทุนจดทะเบียนที่แบบที่สามารถที่จะรองรับความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะสมมติว่าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นเงินหายแบบนี้หรือโดนปล้นโดนปล้นจะสามารถก็สามารถชอบได้ไหมหรือว่าป้องกันได้ไหมชดเชยได้ครับจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่าสมมตินะจริงๆอันนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาจะให้กับเซเว่นนะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละก็คือดูเหมือนแบบว่าจะแบบจะเอื้อให้กับรายใหญ่แต่ว่าก็เขามีความพร้อมอ่ะถูกไหมเขาพร้อมอ่ะแล้วก็ประชาชนที่จะไปใช้บริการก็พึ่งพาได้ไว้วางใจได้นะครับเพราะว่าเคยพึ่งพากันมาหลายปีแล้วในเรื่องระบบการชำระค่าสาธารณูปโภคนะครับเห็นวันก่อนทางผู้บริหารแบงก์ชาติอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือพูดถึงว่าใครจะเป็นแบงกิ้งเอเจนต์ได้เนี่ยคือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่ว่าจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช่ไหมคะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ในขณะที่ธนาคารเองก็กำลังพยายามทยอยปิดสาขาลงไปเนี่ยก็เห็นบอกว่านอกจากร้านสะดวกซื้อแล้วเนี่ยก็คือพวกร้านค้าโชว์หวยหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถเป็นให้บริการสามารถเป็นตัวแทนธนาคารได้เหมือนกันซึ่งก็คงจะต้องดูว่าคืออาจจะเป็นได้แต่ว่าเกณฑ์เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็จะสามารถทำให้ อย่างชุมชนร้านโชว์หวยเล็กๆตามชุมชนอย่างเงี้ยจะสามารถเป็นแบงกิ้งเอเจนต์ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วก็ขณะเดียวกันแบงก์เองก็ต้องเป็นคนแบงก์เป็นคนเลือกว่าจะให้เป็นใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นแต่ว่าแบงก์ชาติเป็นคนออกกติกาว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแบงก์กสิกร
ก็จะเป็นคนเลือกว่าจะให้นายกรนายขอเป็นไหมใช่ไหมไม่ใช่แบงค์ชาติเลือกนะครับค่ะอ่ะก็ตอนนี้เอาประมาณนี้ก่อนก็คือแบบยังไม่โอเคละมีการปรับเกณฑ์จริงจะมีแบงกิ้งเอเจนต์คือตัวแทนธนาคารครับแต่ว่าจะทำธุรกรรมได้ขนาดไหนแล้วก็หลักเกณฑ์ว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนได้บ้างเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอฟังใช่ไหมคะครับเรื่องเซเว่นนี่มันคงนอกเหนือจากเรื่องที่เมื่อกี้บอกว่าเขาพร้อมหมายความว่ามันก็คงอาจจะอย่างที่ว่ามันจะมีการไปโยงกับเรื่องที่เป็นอยู่แล้วในญี่ปุ่นคือเรื่องเซเว่นแบงค์ในญี่ปุ่นแบบนี้คือเอาไปโยงกันเอาภาพมาอะไรแบบนี้นะครับค่ะเพราะว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วก็มันก็ดูไม่มีใครที่มันจะพร้อมหรือจะเหมาะสมเท่ากับอะไรร้านสะดวกซื้อนะอาจจะไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียวก็มีพวกอะไรก็มีทั้งหลายยี่ห้อนะใช่ร้านสะดวกซื้อก็มีหลายยี่ห้อใช่ครับตามปั๊มอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบริษัทหรือบริษัทนั้นด้วยคือขึ้นอยู่กับแบงค์ด้วยว่าจะโอเคไหมแล้วก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจเหล่านั้นด้วยว่าอยากจะเป็นแบงกิ้งเอเจนต์ด้วยหรือเปล่าใช่เขาก็ต้องดูว่ารายได้มันคุ้มไหมค่าฟรีที่แบงค์จะให้กับเขาถูกไหมมันคุ้มกับเรื่องอะไรที่เขาจะต้องลงทุนเพิ่มเติมไหมทุกวันนี้พวกร้านสะดวกซื้อก็มีระบบร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ก็มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่อาจจะต้องเพิ่มซอฟต์แวร์อะไรบางตัวที่มันเชื่อมกับระบบของแบงค์ได้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของแบบการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของทางด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของแบบการปรับตัวของแบงค์รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวของแบงค์ก็นำไปสู่การเกิดของธุรกิจแบงกิ้งเอเจนต์นะครับแบงค์จะลดสาขาลดคนอะไรเนี้ยนะครับก็โอนหน้าที่การแบบหน้าที่ธุรกรรมหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยไปอยู่กับพวกร้านสะดวกซื้อนะครับต่อไปพนักงานแบงค์จะทำอะไรก็ไปอยู่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งที่แหมโลกโซเชียลก็จะนั่นจังเลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าต่อไปคือยังไงพนักงานธนาคารก็ไปเป็นพนักงานเซเว่นครับหรือเปล่าไอ้หรือว่าพนักงานเซเว่นคิดง่ายๆหรือพนักงานเซเว่นนอกจากว่าจะรับแค่ชำระสินค้าแล้วเนี่ยก็ต้องอัพสกิลของตัวเองขึ้นมาสามารถเข้าใจธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยมันจะเป็นแบบไหนซึ่งมันก็ไม่น่าจะยากนะเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์แล้วนะผมว่าไอ้เรื่องไอ้ชำระค่าบัตรเครดิตชำระค่าสาธารณูปโภคเนี่ยจริงๆคนทั่วไปก็ไปทำไม่ได้นะมันต้องมีโค้ดต้องกดโน่นกดนี่ต้องนับเงินนับเงินนะซื้อซิมบัตรเติมเงินอะไรมันเป็นทั้งสะอย่างผมว่าพวกพนักงานร้านสะดวกซื้อก็มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็หรือบางทีเขาอาจจะเอาเครื่องมาตั้งก็ได้คุณเคยไปเห็นในร้านพวกทรูไหมทูช็อปเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะที่ชำระค่าบริการมือถืออะไรเนี่ยซึ่งมันสะดวกมากนะแล้วก็มันเวิร์กอ่ะมันหมายความว่ามันสมูทดีอาจจะเนื่องจากเป็นเพราะว่ามันจะบริการเฉพาะพวกเพย์เมนต์ของทูอ่ะทราฟฟิกมันก็เลยไม่เยอะมันไม่แฮงอ่ะมันก็ปื๊ดปื๊ดลื่นลูดผ่านอะไรแบบนี้นะครับคือจริงๆค่ายนี้เขาก็มีอินโนเวชันทางการเงินหลายอย่างที่เขาทำเอาไว้นะครับผมว่าบางทีเขาก็สามารถที่จะงัดมาใช้รองรับได้ตลอดเวลาเขาก็อาจจะใช้ผสมประสานกันระหว่างพนักงานหรือว่าตัวเครื่องATM แล้วฝากถอนอะไรจะไม่เป็นเฉพาะของเซเว่นของอะไรแล้วแต่นะครับก็น่าสนใจเพราะว่านี่จำได้พี่ขุนครับปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวอันนึงที่แบบฮือฮากันก็ประเด็นเกี่ยวๆกับเรื่องนี้แหละ คือมีอยู่ธนาคารอยู่เจ้านึงใช่ไหมคะไปเปิดตู้เหมือนตู้เคาน์เตอร์ธนาคารอ่ะแต่ไปเปิดในร้านสะดวกซื้อไงคือไหนๆก็คือรถสาขาไม่ต้องมีพนักงานสาขาเยอะๆแต่ว่าไปมีหน้าเคาน์เตอร์ตัวเองอ่ะเป็นห้องนึงอ่ะอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีอยู่ธนาคารนึงน่ะทําแบบนั้นก็เราก็จะเห็นว่าอ่ะเนี่ยแหละตรงเรื่องโลเคชั่นหรืออะไรมันก็มีความพร้อมของเขาอยู่ครับคือถ้าไม่มีแบงกิ้งเอเจนต์ธนาคารก็ต้องทําอย่างเงี้ยปิดสาขาไปแล้วก็เอาตัวไปอยู่ในร้านสะดวกซื้อก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมต้องไปเช่าที่เขาต้องจ้างคนของตัวเองอันนี้ก็ไม่ต้องเลยก็ให้แบงกิ้งเอเจนต์ทำแทนคุณก็
จ่ายไปหักค่าธรรมเนียมไปนะครับหักค่าธรรมเนียมซึ่งแบงก์อาจจะรับไว้เองหรืออาจจะให้ผู้บริโภครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่เข้าใจว่าแบงก์อาจจะรับไว้เองก็ได้ถูกไหมค่าธรรมเนียมมันก็ไม่น่าจะไม่กี่ตังค์นะครับค่ะอ่ะก็รอฟังนะคะซึ่งก็คงต้องดูว่าเกณฑ์ที่ว่านี้จะออกมาเป็นอย่างไรด้วยนะคะก็เป็นความเข้าใจที่สับสนระหว่างคำว่าธนาคารใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์กับใบอนุญาตให้เป็นตัวแทนธนาคารในการทำธุรกรรมบางประเภทนะครับมันเป็นอย่างหลังนะครับแบงกิ้งเอเจนต์ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะนี่เราก็คุยกันมาต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของการระดมทุนแบบเสนอขายเป็นเหรียญเนี่ยที่เรียกว่าเอเจนซี่ไอคริปโตหรือเคอร์เรนซีหน่วยสกุลเงินดิจิตอลนะครับใช่แล้วก็มีเรื่องของ ICO ด้วยนี่นะคะก็มี ICO เนี่ยก็มีตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วนะมีบริษัทหนึ่งรายหนึ่ง J Venture ของ J Venture แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งช่วงปลายสัปดาห์ก็แถลงเหมือนกันว่าก็จะออก Cryptovation X อันนี้ก็เป็น ICO เหมือนกันของบริษัทหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ก็มีอีกเจ้าหนึ่งของบริษัทตุ๊กพาสตุ๊กพาสซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็แผนเขาก็จะมีการเสนอขายรอบแรกวันนี้วันที่19นี้นะคะเสนอขาย ICO มูลค่ากว่า700ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มท่องเที่ยวเนี่ยใน100เมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านการเสนอขายเหรียญ TTPA จำนวน10รอบรอบละ70ล้านโทเค็นอันก็เรียกว่ามาเรื่อยๆละ700ล้านเหรียญนี่คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณตั้ง 2,000 กว่าล้านบาทนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเขาจะอ้างอิงจากคริปโตสกุลไหนนั่นนะพี่ปุ๋ยนะคะเพราะอย่างตัว Cryptovation X อะไรเนี่ยนะเขาอ้างอิงกับ Ethereum ไอตัว J Venture น่ะน่าจะอ้างอิงเขาสร้างใหม่เลยเขาสร้างใหม่ของเขาขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาจะอ้างอิงจากอะไรแต่ว่าก็คือว่าเขาก็คงจะสร้างใหม่ของเขาแหละนะเพราะว่าจะไปคุณจะไปเอาเอทเทอเรียมมาเล่นไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไอ้นั่นมันคุณก็ต้องไปซื้อมาแล้วมันมีราคาแพงก็สร้างขึ้นมาเองนะครับไอ้มันต้อง700ล้านเหรียญมันเป็นเงินไทยตั้งเยอะนะของเจ้าเนี้ย700ล้านเหรียญเพราะหลังว่ามันแบบแล้วก็จะไปสร้างแบบแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวน้อยร้อยเมืองทั่วโลกค่ะนะครับใช่ค่ะก็จะเห็นกระแสมันมาเนี่ยนะคะจนอย่างทางกลต.เนี่ยเมื่อวานก็ถึงขั้นส่งpress release ไปยังบรรดาสื่อทั้งหลายเลยนะคะวันอาทิตย์นะเป็นวันหยุดนะเนี่ยใช่ ก็เตือนใช่ไหมคะว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลนี่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะต้องเสี่ยงแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยครับจริงๆแล้วก็คงอันนี้ก็เจาะจงไปนิดนึงนะว่าการระดมทุนด้วยเหรียญดิจิตอลหรือ ICO อะไรเนี่ยค่ะนะครับว่าตามที่มีคนสนใจระดมทุนด้วย ICO แล้วเริ่มมีการชักชวนให้ประชาชนลงทุนมากขึ้นนะครับซึ่งว่ากลต.ได้มีการเตือนและให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลทั้ง ICO และคริปโตเคอเรนซีจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างมากเพราะว่ามีความเสี่ยงในหลายแง่มุมหากผู้ลงทุนไม่เข้าใจอย่างแท้จริงจะเสียหายได้โดยง่ายค่ะนะครับแล้วก็อันนี้ตามเพจลีนี่ก็มีแบบคือเป็นคำให้สัมภาษณ์ของเลขาธิการกลต.เลยคุณระพีสุจริตกุลนะครับคุณระพีก็บอกว่าอาจมีผู้ฉวยโอกาสในการสร้างกระแสโดยนำโครงการที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนมาเป็นจุดขายหรือโครงการที่ไม่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจนที่จะสามารถรองรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหรือนำเรื่องเทคโนโลยีมาบังหน้าเพื่อหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนนะครับดังนั้นผู้ที่ได้รับการชักชวนหรือคิดที่จะลงทุนจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งสินทรัพย์ที่จะลงทุนตัวกิจการสิทธิ์ของผู้ลงทุนและกระทั่งโครงสร้างของเหรียญ นะครับแล้วก็ประเมินความเหมาะสมเทียบกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนก่อนลงทุนเสมอนะครับแล้วก็คุณระพีพูดถึงไวท์เปเปอร์นะไวท์เปเปอร์นี่เป็นเอกสารประกอบการเสนอขาย ICO เหมือนพวกหนังสือชี้ชวนของ IPO บอกว่าเหมือนสัญญาปากเปล่าสัญญาปากเปล่าก็คือไม่ได้แบบมีอะไรรับประกันเพราะมันไม่มีกฎหมายรองรับแต่แม้อย่างบริษัทที่ทำ ICO ไปก็ในไวท์เปเปอร์ก็บอกว่ามันก็มีความเสี่ยงนะว่าโครงการอาจจะล้มเหลวแล้วก็บริษัทไม่รับผิดชอบแล้วก็ที่แถลงตอนหลักทรัพย์คือว่า
ถ้าบริษัทเจ๊งไปก็ไม่มีการคืนเงินนะครับนะครับจริงๆแล้วในเฟซลิสอันนี้ก็มีอันนี้บอกว่าไม่คือเหมือนจะส่งสัญญาณว่ากลต.ไม่ได้ปฏิเสธเรื่อง ICO นะค่ะหรือว่าแนวทางกำกับดูแลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางการจะเปิดให้การระดมทุนและทำธุรกรรมในช่องทางนี้ที่สุจริตสามารถดำเนินการไปได้นะครับแต่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มความโปร่งใสกำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่คัดกรองสินทรัพย์ดิจิตอลที่จะนำมาซื้อขายและกำกับดูแลมาตรฐานของตัวการที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือก็มีคำว่าเปิดระดมทุนและทำธุรกรรมในช่องทางนี้ที่สุจริตครับแต่ว่าก็ต้องมีพ่วงเรื่องการเปิดเผยและความโปร่งใสซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าจะเลยไปถึงเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับฟอกเงินเกี่ยวกับพวกแชร์ลูกโซ่หรือเกี่ยวกับอะไรที่เป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยคือยังไงก็ตามเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปลดความเสี่ยงตรงส่วนนั้นได้ใช่ไหมถึงแม้จะมีการกำกับดูแลออกมาเนี่ยแต่ว่าส่วนเหล่านั้นเนี่ยเรื่องการแชร์ลูกโซ่หรืออะไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่ไปป้องกันปัญหาตรงส่วนนั้นได้ใช่ไหมที่ทางกลต.เมื่อวานนี้ก็มีการชี้แจงแล้วก็ย้ำเตือนเรื่องความเสี่ยงออกมาครับนะคะเราบอกว่าผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการกำกับดูแลเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้นอย่างเช่นป้องกันการหลอกลวงหรือว่าแชร์ลูกโซ่อย่างไรก็ดีความเสี่ยงอื่นๆยังคงมีอยู่อย่างเช่นความเสี่ยงธุรกิจของกิจการความเสี่ยงจากราคาสินทรัพย์ดิจิตอลที่ผันผวนตลอดจนความเสี่ยงจากการที่ระบบเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิตอลอาจจะถูกโจรกรรมไซเบอร์เหมือนกรณีที่ญี่ปุ่นเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่อิตาลีก็มีคือพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้นะจริงๆแล้วเงินมันหายไปไหนค่ะเขาก็บอกว่าเขาถูกแฮกไปคุณจะไปเอาหลักฐานเอาความอะไรที่ไหนจะไปแจ้งความที่ไหนใช่ไหมก็ต้องเชื่อเจ้าของเว็บนะว่าเงินคุณหายไปแล้วหรือถูกแฮกไปครับทีนี้ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่แบบช่วงแบบช่วงฟ้าเปิดไม่ใช่ฟ้าเปิดคือยังไม่มีกฎหมายมารองรับแบบชุลมุนฝุ่นตลบเพราะฉะนั้นทุกคนที่ตั้งใจจะระดมทุนในวิธีนี้หาเงินในวิธีนี้ก็ต้องรีบทำไงรีบทำก่อนที่จะมีกฎออกมานะครับกฎออกมาแล้วก็วิธีการคือก็พยายามเสนอขายเหรียญในราคาต่ำๆ5บาท6บาทอะไรแบบนี้คือเอาวอลลุ่มเข้าไว้นะครับโดยที่คนที่ไปซื้อเหรียญเนี่ยผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเก็งกำไรว่าซื้อเหรียญแล้วได้เหรียญมาแล้วเนี่ยมูลค่ามันจะสูงขึ้นนะครับเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณเอาเงินผมไปทำอะไรแต่ผมอยากได้เหรียญนะครับคือว่าผมลงทุนแค่50,000โอเคผมก็พร้อมจะเสี่ยงผมอาจจะรวยก็ได้นะครับมันเป็นลักษณะที่ว่ามาเร็วเค็มเร็วอ่ะคืออยากจะเข้าไปอยู่ในตลาดนี้ก่อนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนพวกแชร์ลูกโซ่นะครับคนที่เข้าไปในเข้าก่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าคนที่เข้าทีหลังนะครับมาตอนที่แบบวงรอบมันจะหมดมันเจ๊งไปแล้วนะครับผมคิดว่าคนที่เข้าไปลงทุนจะมีส่วนนี้ซะเยอะแล้วก็จะมีส่วนที่แบบอยากศึกษาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับบางทีมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้การไปซื้อเหรียญพวกนี้มันเหมือนแบบเหมือนคุณซื้อชิปเวลาคุณจะเข้าบ่อนอะไรเพื่อที่จะคุณเข้าไปอยู่ใน exchange นี่ได้แต่ว่าได้เป็นชิปมาแต่ว่าก่อนจะได้เป็นชิปมาเนี่ยต้องเอาเงินจริงๆไปแลกไงถูกมันเหมือนแบบคุณเข้าไปในบ่อนอันนี้ได้นะครับคุณต้องมาซื้อชิปจากผมก่อนแล้วทีนี้ต้องเอาชิปไปตามโต๊ะตามเครื่องเล่นต่างๆทีนี้จะหายไปหมดหรือจะได้กลับมาโยกสล็อตแล้วก็ได้มาเยอะๆอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณละขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับทีนี้เพื่อจะให้มันสนุกยิ่งขึ้นนะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีหลายๆโต๊ะไงก็ต้องมีคนช่วยกันทำ ICO ถูกไหมขายเหรียญละ5บาทบ้าง6บาทบ้างอะไรเนี่ยนะครับโอ้เรียกว่าเป็นช่วงที่แบบยังไม่มีกฎอะไรออกมานะคะแต่กลต.เขาบอกอาทิตย์ที่แล้วกลต.บอกอ่ะ3อาทิตย์ใช่ไหม3อาทิตย์นะคะหรือ3เดือนไม่แน่ใจแต่คือถ้า3เดือนก็ไม่รู้3เดือนตอนนั้นบอก3เดือน3เดือนใช่ไหมคะอู้ถ้า3เดือนนี่คือเนี่ยผ่านมายังไม่อาทิตย์เลย3ราย3รายก็ไปแล้วพวกที่จะออก ICO ก็ต้องรีบแล้วล่ะตอนนี้ต้องรีบออกขายให้เร็วขายให้ทันนะครับก่อนที่จะมีกฎเกณฑ์อะไรออกมาค่ะเพราะว่าก็มีข่าวนะคะกระแสข่าวอย่าง
ผู้ก่อตั้ง Ccoin แล้วก็ TDEXแพลตฟอร์มที่ให้บริการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลคุณปรมินอินโสมบอกว่าตอนนี้มีบริษัทจดทะเบียนเนี่ยสนใจอยากจะมี ICO เนี่ยประมาณ20บริษัทส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจก่อสร้างและพลังงานที่ต้องการจะระดมทุนไปเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละบริษัทนะคะก็เรียกว่าจะมีออกมาเรื่อยๆค่ะในช่วง3เดือนที่กลต.บอกกำลังจะทำเกณฑ์ออกมาทำไมคุณไม่ระดมทุนด้วยการออกหุ้นขายให้ประชาชนเหมือนเดิมเหมือนที่เคยต้องทำกันมาทำไมต้องเป็น ICO ต่อไอ้ออกหุ้นนี่มันคุณต้องมีความรับผิดชอบไงใช่ไหมถ้าคุณทำ ICO คุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยเพราะว่าคุณก็มีไวท์เพเปอร์ซึ่งกลต.ก็บอกว่ามันเหมือนสัญญาปากเปล่าค่ะอ่ะก็เราติดตามกันต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสจริงแต่ว่าท่านที่สนใจจะเข้าไปลงทุนนี่ทางกลต.เขาบอกว่าคือต้องเข้าใจแล้วก็ศึกษาจริงๆไม่งั้นก็อย่าเพิ่งเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Biz Life ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ